ูมิปัญญานะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอนิทรรศการชื่อ Journey of the Lock ครับเป็นนิทรรศการที่เราตั้งใจกันมากในการจะจัดครั้งนี้นะครับนิทรรศการครั้งนี้เป็นการเสนอมุมมองเกี่ยวกับสิ่งธรรมดาแต่เรามองว่ามันพิเศษนะครับก็นิทรรศการครั้งนี้เราจะมีกิจกรรมที่เราตั้งใจนำเสนอเช่นการกินกาแฟแล้วก็เดินชมงานไปด้วยนะครับผมแบ่งการนำเสนอเป็น3ส่วนนะครับส่วนแรกผมนำเสนอความชอบของเราความหลงใหลของเราที่มีต่อธรรมชาตินะครับส่วนที่2เป็นส่วนที่ผมไม่เคยทำมาก่อนเลยในชีวิตการทำงานศิลปะนะครับก็คือการนำเสนอความรู้สึกในใจโดยนำเสนอผ่านงานศิลปะโดยตรงออกไปเลยนะครับในส่วนที่3เป็นงานนำเสนออนาคตที่ผมอยากจะทำครับครั้งนี้นะครับทางเราทุกคนตั้งใจจัดอย่างสุดความสามารถแล้วก็สุดหัวใจนะครับอยากขอเชิญชวนให้มาลองชมนะครับตารางครั้งนี้จัดในวันที่15มกราคมถึง15กุมภานะครับที่ห้อง RCB Galleria 2นะครับ